ผัดมาม่าหมูยอเราค่ะเสร็จแล้วเอาไปให้คุณแม่ของแจร่านะคะเขาจะเอาเกาลัดมาฝากมาก็จะเอาผัดมาม่าหมูยอนี่ค่ะให้เขาสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้บานจะมาทำผัดกะเพรานะคะเหมือนกับแหนมไอตัวนี้นะคะไส้กรอกวันใช้2อันนะคะไส้กรอกใหญ่เลยหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหัวหอมพริกกระเทียมแล้วก็ใบโหระพาค่ะผัดมาม่าใบโหระพานะคะวันนี้นี่ใช้2กรอกค่ะให้แม่ของแจร่าวันนี้เขาจะเอาเกาลัดนะคะมาให้วานวานก็เลยจะทำของอร่อยนะคะให้เขาไปด้วยแบบนี้นะคะถ้าเขาทำอะไรมาให้วานวันก็ไม่อยากให้เขากลับไปมือเปล่านะคะทุกคนค่ะเรามาเริ่มโขกกันเลยค่ะนี่กระเทียมแล้วก็พริกนะคะคุณแม่ของเจราจะชอบรสจัดมากรสเผ็ดๆนะคะเหมือนบ้านเราเลยวันไหนไม่เผ็ดแกจะถามหาวันนี้ไม่เผ็ดเหรอเมนูนี้ไม่เผ็ดเหรอแกจะถามหวานนะคะเดี๋ยววันตั้งกระทะด้วยอีกหม้อวันก็จะต้มเส้นนะคะพริกตัวนี้เผ็ดเลยนะคะนี่ครอบครัวของเจร่าทานเผ็ดกันทุกคนเลยตั้งแต่ยายทวดเลยโขกเรียบร้อยแล้วแบบเมนูด่วนๆนะคะมันก็จะใส่น้ำมันมะกอกนะคะลงไปนี่ค่ะอีกหม้อก็จะต้มเส้นนะคะใช้2ห่อเลยค่ะสุกแล้วก็จะใส่ตรงนี้ไปเลยหอมนะคะผัดใบโหระพาค่ะมาม่าผัดใบโหระพาวันนี้ใบกะเพราไม่มีนะคะแรงมากเลยค่ะว่าจะใส่ไส้กรอกนะคะคล้ายๆหมูยอนะคะทุกคนค่ะคล้ายกันเลยรสชาติอ
โอเคเอาเส้นใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้ของนางรมค่ะสามช้อนเลยค่ะลูกขาวค่ะสองช้อนค่ะใบโหระพาลงไปเลยได้แล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะผัดมาม่าใบโหระพาหมูยอนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไปให้คุณป้าค่ะผัดมาม่าหมูยอเราค่ะเสร็จแล้วเอาไปให้คุณแม่ของแจร่านะคะเขาจะเอาเกาลัดมาฝากมันก็จะเอาผัดมาม่าหมูยอนี่ค่ะให้เขาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะนี่หวานแพ็คเรียบร้อยแล้วเราจะไปให้คุณป้าอยู่ข้างล่างแกไม่ขึ้นมานะคะเราบอกให้แกขึ้นมาข้างบนแกไม่ขึ้นมาแกบอกว่าเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานยังไม่ได้อาบน้ำนะคะไปค่ะทุกคนค่ะเอาไปให้คุณป้ากันเลยคุณป้ารออยู่ข้างในเย่เจ้าเสียอันกอร์อ่ะเช้า bello bello questo specchio fa sembrare magre dov'è quindi sì, sì tu magra sia no quasi no anche quella anche sì qua io ho fatto il nudo piccante sia io non sì. Ti piaceva piccante sì tanto grazie bella belle wow. Sì wow che bello belle grazie Anna grazie sia Mina ciao. Ciao questo luce non funziona ไปแล้วคุณป้าเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานนี่จ้ามาแล้วเกาลัดเพื่อนที่ทำงานของคุณป้านะคะเขาฝากมาให้หวานนี่
เยอะเลยเกาลัดลูกใหญ่ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนะกาซิอันนะกว่าดูเยอะมากเลยค่ะไปแล้วค่ะทุกคนค่ะวันได้ของฝากแล้วของชอบด้วยตัวนี้เกาลัดนะคะสวัสดีค่ะ